แล้วทีนี้น้ำมันแรงแล้วขาหนูมันยันกับพื้นน้ำมันไม่ได้แล้วขามันลอยอะค่ะแล้วก็มันเราแบกของด้วยแล้วก็ใส่บูทด้วยอะค่ะแล้วหนูก็ได้เท้าลอยก็ได้ยินเสียงกรุบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเจ็บก็เลยร้องแล้วก็เรียกครูเขาอีกคนนึงค่ะครูกิวบอกว่าขาหนูเป็นตะคริวขาหนูเป็นตะคริวเงี้ยค่ะคุณครูเขากับชาวบ้านอีก2คนก็วิ่งมาอุ้มหนูพอเขาอุ้มหนูยกจากน้ำก็มันเจ็บอะค่ะหนูก็ร้องไห้เลยแล้วก็เขาก็รีบยกไปที่ข้างแม่น้ำแล้วก็วางให้หนูนอนตรงนั้นคือหนูขยับไม่ได้อะไรแล้วเงี้ยค่ะตอนนี้หนูไม่คิดจะย้ายค่ะเพราะว่าหนูยังอยากพัฒนาโรงเรียนหนูยังสงสารเด็กของหนูหนูยังทำอะไรให้เขาไม่ได้เยอะเท่าไหร่เลยค่ะหนูอยากได้ค่าเส้นทางการเดินทางเพราะว่ามันลำบากมากจริงๆค่ะตลาดหรือว่าลองเนี่ยค่ะโทรมาบอกหนูก็ดีใจหนูก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกค่ะแต่ว่าเพื่อนเขาส่งมาในกลุ่มในเฟซในไลน์อะไรของหนูเนี่ยค่ะหนูไม่คิดว่ามันจะไปถึงท่านนายกอะค่ะ